าสู่ช่วงที่3แล้วนะคะในช่วงนี้ตีก็จะทวน12ราศีให้ฟังกันอีกสักรอบเผื่อใครฟังไม่ทันในเบรกที่1นะคะจ้ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกับราศีแรกนะคะราศีมังกรค่ะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานทายีค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบกงสีครอบครัวจะมีบทบาทมากขึ้นการเงินขอเพียงแค่ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจก็มีเกณฑ์ได้ส่วนต่างนะคะความรักไม่เหมาะกับการซื้อเวลาต้องกล้าตัดสินใจไม่ว่ากำลังมีปัญหาหรือมีโอกาสได้เลือกสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีเลือดหมูเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเขียวค่ะต่อไปราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานวันนี้ทำตัวให้น่ารักอย่าก้าวร้าวเพราะผู้ใหญ่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานการเงินถ้าพอเพียงก็เพียงพอค่ะจงพอใจในสิ่งที่มีอย่าเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าความรักไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่วันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนการงานอย่ามัวแต่งื้อง้าราคาแพงนะคะคิดอะไรได้ให้รีบลงมือทำระวังคนอื่นจะคว้าโอกาสไปครองค่ะการเงินไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์ถูกมัดมือชกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอาจต้องรับภาระแทนคนอื่นความรักมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะแต่ถ้ามีคู่แล้วก็ไม่ควรทำในสิ่งที่ผิดค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูเพื่อเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะคะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีดำค่ะต่อไปราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานเหมาะสำหรับการเดินเกมใต้ดินเหมาะสำหรับการทำงานแบบลับๆถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปิดเผยอะไรมากค่ะการเงินคนที่กำลังรอรุ้นนะคะรอฟังผลในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองมีโอกาสได้ฉลองความรักอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้วันนี้ชาวบ่ายไม่เหมือนกันค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลเพื่อเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักฐานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดค่ะเพราะจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงนะคะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเงินตัดสินใจอะไรถือว่าดีแม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดก็ตามค่ะความรักนะคะไม่เด่นทำอะไรไม่ได้ดั่งใจไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามค่ะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีเขียวเพื่อเสริมให้มีความมั่นคงนะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานต้องมีความละเอียดรอบคอบให้มากเป็นพิเศษค่ะอย่ามองด้านเดียวนะคะระวังเงื่อนไขผูกมัดในอนาคตด้วยการเงินสอบผ่านค่ะยังคงตัดสินใจได้ดีไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงความรักต้องระวังเรื่องคำพูดให้มากๆบางอย่างบางเรื่องตรงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะคะระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะชาวราศีเมถุนในวันนี้ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงนะคะเพื่อเสริมในเรื่องของสุขภาพให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานไม่ต้องซับซ้อนมากค่ะอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแค่หาข้อมูลไว้ล่วงหน้าการเงินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ความรักคนที่เพิ่งคบระวังขาดการติดต่อคู่ที่คบกันมานานมีโอกาสหันหลังให้กันสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะเพื่อเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานถ้ามีโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือก็ขอให้รีบทำค่ะโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางการเงินมีเกณฑ์ได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นนะคะมีโอกาสลงทุนเพิ่มค่ะความรักหนีกันไม่พ้นนะคะอย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีชมพูเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานด้านดีคือกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยไม่ต้องพึ่งพาใครแต่ในสิ่งที่ต้องระวังคืออัตราของตัวเองค่ะการเงินเหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองการเรียนรู้หาซื้อตำรับตำรามาอ่านนะคะหรือว่าหาหลักสูตรอบรมสัมมนาเพิ่มเติมค่ะ
ความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่อย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีเทาเพื่อเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานนะคะให้โฟกัสเป็นเรื่องๆค่ะอย่าทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะติดขัดเข้าหาใครก็จะไม่ได้รับการปฏิเสธความรักไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะเพียงแค่ควรหาเวลาดูแลกันบ้างสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีเขียวนะคะเพื่อเสริมให้มีความมั่นคงสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองค่ะต่อไปชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานระวังปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวอย่าละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกค่ะการเงินไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่การลงทุนมีเกณฑ์พลิกผันและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเรื่องของอุบัติเหตุความรักใครดีค่ะคนรักคล้อยตามอยากได้อะไรก็ขอให้ขอระวังอุบัติเหตุไว้บ้างนะคะสำหรับชาวพิจิกค่ะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีดำเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมมีเกณฑ์ต้องเข้าสังคมนะคะพบปะผู้คนพยายามสร้างคอนเนคชั่นดีๆสำหรับอนาคตค่ะการเงินไทยดีนะคะถึงจะมีปัญหาก็อย่าหนีค่ะให้เจรจาต่อรองความรักให้มองไกลๆค่ะอะไรที่ได้มายากๆมักมีคุณค่าเสมอสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองเพื่อเสริมให้มีในเรื่องของเสน่ห์คนรักคนเมตตาสีที่คนจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีม่วงค่ะครับก็คุณผู้ชมสามารถจะเข้าไปแชร์กันต่อได้นะครับหลังจากรายการสดจบลงในส่วนคำพยากรณ์เข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับค่ะจ้ะเรามาว่ากันต่อครับเกี่ยวกับการตอบคำถามเพิ่มเติมเริ่มเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณจินวัชระนะคะเกิดวันอังคารที่20กรกฎาคม2536ค่ะกับปีละกานะคะเวลา2:48 นค่ะจ้ะเปิดบริษัทกราฟิกตัดสติกเกอร์ค่ะเพิ่งทำได้ประมาณ 4-5 เดือนค่ะถามเรื่องการเงินด้วยค่ะก็หนึ่งเลยต้องทำเองนะแต่ผมเชื่อว่าคุณก็ทำเองอยู่แล้วล่ะแล้วก็ถ้าถามว่าอาชีพนี้พอจะเลี้ยงชีพได้หรือไม่ก็ใช้เวลาหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับจึงจะสมรูปนะส่วนในเรื่องของการเงินแต่ปีนี้ไม่แปลกที่คุณถามเพราะว่ากรรมะมันเสียอยู่ความจริงถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็คงจะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะเกณฑ์งานในช่วงย่าง24กับย่าง25เนี่ยปรับตัวดีๆนะคุณจินวัฒน์ลองครีเอทอะไรใหม่ๆเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะอันนี้ฝากเป็นการบ้านของคุณปีจอนี้ให้ถวายชุดสังฆทานยานะประคองปีเสร็จๆนะย่าง24แล้วก็ย่าง25นี่ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่2มีนา2538ค่ะตรงกับวันพฤหัสค่ะอาจารย์เวลาประมาณ 3-4 ทุ่มค่ะสุขภาพร่างกายที่ป่วยมีโอกาสหายไหมคะแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นอะไรคืออย่างนี้ครับปีจรในทั้งดาวอายุแล้วก็ดาวกาลีเนี่ยมันอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ที่สำคัญวงกลมก็ตกมรณะด้วยเอาอย่างนี้ถ้ามีโอกาสแอดหนึ่งเลยนะถ้ามีโอกาสแอดมิดที่โรงพยาบาลเนี่ยจะนอนพักสักคืน2คืนก็ได้สุดแท้แต่ก็ขอให้ทำอันนี้อันที่1 2ในแง่ของการทำบุญเสริมปีนี้นะครับน้ำท่าข้าวปลาอาหารขนมนมเนยจัดให้ครบถวายเป็นสังฆทานสดหรือจะตักบาตรถวายเพลพระก็ได้ประเด็นที่3ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้จนถึงของคุณเนี่ยนะครับสุขเสวยจนถึงย่าง31เลยล่ะนะครับขออภัยราหูเสวยจนถึงย่าง31ถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาทุกวันนะครับคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบควบคู่กับคาถาบูชาหลวงพ่อโตเสนโตวะระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิฉันตุนังโตสจิตตังนะมามิหังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณดวงดาวนะคะเกิดวันที่16มกราคม2528ค่ะตรงกับวันพุธค่ะอาจารย์ครับเวลาเกิด17นาฬิกา3นาทีจ้ะก็เป็นพุธกลางวันนะฮะคำถามคือพอสุนัขขายอยู่ค่ะทำต่อไปดีไหมคะแต่ก่อนเคยได้ยินเขาบอกว่าทำอาชีพอะไรบอกรับจ้างทับหมาอันนี้คุยกันนะก็คือหมายถึงว่าผสมพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์นะผมว่าน่าจะ
ป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าถามว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์เด่นไหมก็พอทำได้นะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งเลยตัวคุณเองก็ต้องลงมาคลุกกับมันนะไหนๆทำแล้วเนาะถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์ให้ทำแต่นี่คุณบอกคุณทำอยู่นะก็ลองดูฮะต้องลงมาคลุกกับมันแล้วก็ในแง่ของการที่จะพยายามทำให้มันสมรูปมากขึ้นก็น่าจะแบบที่มีพวกสายพันธุ์ต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะในเรื่องของการเพาะสุนัขก็การทำบุญเสริมปีจรนี้ไปทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิมพ์อารยานะคะเกิดวันอังคารที่7สิงหาค่ะ2516นะคะเวลาเกิด 7:30 นาทีค่ะจ้ะรับทําบัญชีอยู่ค่ะอยากจะขายน้ำสมุนไพรหรือว่าขายสบู่เสริมแบบไหนดีคะบัญชีถ้าจะทำให้มันสมรูปมากที่สุดถ้าเป็นลักษณะพวกงานออดิตได้ยิ่งดีนะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะครับจะเป็นผู้สอบบัญชีหรือว่าเป็นลักษณะงานตรวจสอบบัญชีก็ได้ขายน้ำสมุนไพรก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอยากจะบอกว่ากลุ่มนี้ก็เลี้ยงชีพได้นะอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ในแง่ของวิธีการในการจัดจำหน่ายก็ไม่ต้องเน้นหน้าร้านนะครับทำผ่านโซเชียลหรือว่าถ้าทำไซส์เล็กๆก็เน้นงานขายส่งเป็นหลักหรือถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงก็อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักอันนี้ทำได้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณขวัญตานะคะเกิดวันที่2มิถุนา2524ค่ะเวลาเกิด18:00 น.ถึง19:00 น.ค่ะถามความรักการงานโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับรักงานโชคลาภเป็นอย่างไรไม่ได้บอกว่าทำอะไรแต่ว่ากัมมะปุตตะเป็นสีก็ต้องบอกว่าปีนี้ในแง่ของงานถ้าตกงานก็มีโอกาสได้งานนะครับถ้าทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสจะเจริญงอกงามเบ่งบานมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆรวมถึงในเรื่องของการได้ลาภผลจากบริวารฉะนั้นปีจรนี้ในแง่ของการทำงานบอททอมอัพให้ความสำคัญกับลูกน้องด้วยส่วนในเรื่องของหัวใจกัดปัตตนิเป็นกาลีอันนี้กลับด้านกับเรื่องของงานนะครับมีปัญหาก็ได้แฟนป่วยก็ได้ห่างกันก็ได้โลเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนแต่โชคลาภผมไม่เสียครับค่ะครบถ้วนค่ะท่านต่อไปค่ะคุณฟงจ้ะค่ะเกิดวันที่25มิถุนายน2534นะคะตรงกับวันอังคารค่ะเกิดเวลาตีหนึ่งค่ะการเงินการงานความรักค่ะตอนนี้อายุ25ปีค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างในวันอังคารนะฮะคุณฟงจึงยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ตอนนี้ย่าง26ในแง่ของงานเขาบอกว่าลาภผลจะเกิดจากการกระทำคือดวงนี้ขยันนะแต่ว่าเกณฑ์งานส่วนใหญ่มันไปไม่สุดมักมีเหตุพลิกผันกลับมาอยู่ในจุดเริ่มต้นใหม่ๆอะไรเงี้ยฉะนั้นด้วยดวงก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวถ้าเป็นทรงนี้ถ้าทำงานประจำก็บอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนงานบ่อยดวงเป็นแบบนั้นแต่ปีจรนี้ทายดีนะในส่วนของงานพอจะมีลาภผลครับนะยิ่งขวนขวายยิ่งจะได้ลาภผลส่วนในเรื่องของเงินแต่การเงินไม่ค่อยดีอย่าให้ใครขอยืมส่วนหนึ่งแล้วก็อีกประเด็นก็คือปีนี้ระวังปัญหาสภาพคล่องแม้กระทั่งการเกิดภาระหนี้สินความรักพื้นชะตาไม่แข็งแรงและที่เป็นห่วงก็คือในช่วงย่าง27ที่กำลังจะมาถึงถ้าโสดปี2ปีนี้อยู่กับตัวเองครับถ้ามีคู่ปี2ปีนี้ประคับประคองให้ดีค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่5กรกฎาคม2536นะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลาเกิด10โมงตรงค่ะจ้ะมีโอกาสได้งานทำที่มั่นคงบ้างไหมครับดวงนี้ถ้าทำงานตอบเป็น2ส่วนนะ1เลยคือกลุ่มอาชีพที่เหมาะคนเราถ้าทำสัมมาอาชีพที่ฉลกมันก็แข็งแรงดาวพุธในดวงสวยธุรการแอดมินประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างงานพวกงานซัพพอร์ตงานเอกสารทำได้เฉพาะทางกับพวกบัญชีนะครับในเรื่องของพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งอันนี้คือดาวพุธคือสิ่งที่เด่นและดวงนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำงานอยู่กับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยจะยิ่งทำให้มันสมรูปดวงมากยิ่งขึ้นแต่ปีจรย่าง24และ25นี้กรรมะเสียหมดฉะนั้นไม่แปลกที่คุณถามทำงานอยู่แล้วรักษาสถานภาพให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเบื่อหน่ายทำยังไงเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีกว่าอยากให้อดทนนะ
พราะเกณฑ์งานใหม่ก็เสียช่วงนี้ถวายชุดสังฆทานยาส่วนหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยหลังมันเกิดปีหน้าบริจาคเงินนะให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชริดานะคะเกิดวันที่23มิถุนายน2516ค่ะตรงกับวันเสาร์นะคะเวลา 17:00 นตรงค่ะการเงินการงานเนื้อคู่ค่ะตอนนี้ทำงานบริการร้านอาหารอยู่ค่ะงานบริการก็ทำบริการในร้านอาหารเอาอย่างนี้ฝากต่อแล้วกันถ้าในอนาคตถามว่างานบริการเด่นไหมก็คืออยู่เรือนเงินก็พอจะสร้างรายได้แต่ไม่ได้เด่นทั้งเรือนทั้งทักษะไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งในอนาคตต่อยอดพัฒนาตัวเองมาทำธุรกิจเรื่องของพวกของกินเนี่ยดีนะและเหมือนเดิมสถานที่ตั้งอย่าติดถนนเส้นหลักนะครับขายส่งก็ได้นะร้านรวงอยู่ในตรอกซอกซอยทำเลดีๆตลาดห้างร้านโรงเรียนในห้างในพลาซ่าในมอลล์พวกนี้จึงจะสมรูปอันนี้ฝากไว้ในอนาคตและปีนี้เกณฑ์งานมีโอกาสจะโยกย้ายด้วยนะครับค่ะตอนนี้มีสายสดค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะอาจารย์คะพอดีเคยคุยอาจารย์แล้วแต่วันนี้จะถามเรื่องของลูกสาวครับอือฮึใช่เลยครับคือจะถามว่าบ้านที่อยู่ครับเลขที่99/12ดีไหมคะจ้ะคือ12เนี่ยถึงจะเป็นคู่ครัวเรือนแต่ว่าในแง่ของเลขศาสตร์นี่ก็หมายถึงกำลังของพระราหูด้วยก็อาจจะหมายถึงสุขภาพนะอาจจะหมายถึงในเรื่องของในเรื่องของอารมณ์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ของคนที่อยู่ในบ้านอาจจะร้อนใช่แล้วก็ในเรื่องของภาระหนี้สินนะอันนี้ก็ต้องถือว่าให้โทษก็ให้ตัวลูกสาวเนี่ยนะครับนำทองคำเปลวแท้นะครับนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีและปิดไปที่1กับ2ฮะค่ะค่ะจ้ะทีนี้จะถามอาจารย์ว่าตัวเขานะคะครับเกิดวันที่12ค่ะกรกฎาคม22ค่ะเวลาเกิดค่ะ16:25 ค่ะ16:25ตรงกับวันพฤหัสถูกไหมครับค่ะเกิดจังหวัดไหนครับสมุทรปราการค่ะพิจิกนะก็เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตานะจนถึง1ธันวาปีหน้าเลยนะก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าเรือนพิจิกก็เป็นอังคารพื้นชะตาอังคารก็เล็งลักและตอนนี้เสาก็ทับอยู่ในแง่ของงานก็แต่ว่าในแง่ของงานผมตอบแบบนี้นะถึงจะเหน็ดเหนื่อยทำงานหรือยังฮะทำงานอยู่ไหมฮะกำลังจะบอกว่าถึงจะเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าปีนี้พอจะมีลาภผลในเรื่องของงานอาจจะไม่ถึงตำแหน่งแห่งหนด้วยนะในช่วงการประเมินผลเนี่ยนะครับถึงจะไม่ได้ตำแหน่งแต่ก็ต้องมีอะไรดีๆจะมีฟลุกเรื่องงานผมทายแบบนี้เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยแต่พอจะมีฟลุกเพราะว่าเขาทำอยู่ที่นี่16 ปีแล้วโอ้นานแต่ปีนี้จะมีอะไรเขาอดทนสูงจ้ะก็จะมีอะไรฟลุกในเรื่องของงานนะครับทำอะไรหน้างานเขาทำอะไรฮะเขาทำแบบเขาเรียกว่าเขาทำอยู่บริษัทเครื่องมือแพทย์พวกสายน้ำเกลือพวกอะไรแต่เป็นตำแหน่งที่รับเข้าไปนี่น่าเป็นแบบ QC เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นพวกตรวจออดิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังนะให้คุณแม่หน้างานเนี้ยงาน QC งานออดิตคือดาวพุธและพุธในดวงของน้องเขาเนี่ยสวยนะสวยมากแล้วก็ผิดพันธุ์ที่นำเข้ามีจากต่างประเทศบ้างไหมหรือบริษัทที่อยู่มีต่างชาติถือหุ้นไหมส่งเข้านำเข้าส่งออกเป็นของต่างประเทศดีที่สุดเลยนะทำได้ทำได้ครับคือคิดว่างานเขาดีไม่ได้ถามคิดว่าอยากถามเรื่องครอบครัวเขาอะค่ะก่อนที่จะพูดอะไรอย่างนี้นะงานดีเพราะดาวอาชีพสวยแต่คู่ไม่ค่อยสมหวังปัตตานีเป็นกาลีนะครับเกณฑ์ความรักตอนนี้คบหากันอยู่ไหมฮะคือเขามีลูกคนนึงแล้วล่ะค่ะแต่แล้วยังอยู่ดีไหมฮะกับคนรักกันค่ะแต่ว่าเราหองระแหงถูกไหมฮะเราหองระแหงในที่นี้หมายถึงสามีเขาไม่ชอบแม่ก็มันคือปัญหาไงค่ะแม่เนี่ยหมายถึงตัวเราถูกไหม
ค่ะตัวเราอาจารย์ก็ดูไว้ว่าเป็นกาลกินีใช่ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นกาลกินีหรือว่าแฟนลูกเป็นกาลกินีนะแต่หมายถึงว่าเกณฑ์ชะตาเกณฑ์ชะตาของเกณฑ์ชะตาของแม่แหละค่ะที่เคยดูเอาไว้ค่ะอาจารย์เมื่อตอนนั้นวันอาสาฬหะค่ะไม่แยกส่วนกันเอาใหม่ถ้าถามเรื่องคู่เนี่ยก็ต้องดูดวงของแฟนของลูกกับแฟนเขานะซึ่งพื้นชะตาเนี่ยมันเป็นกาลีก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักซึ่งมันก็เป็นไปได้หลายรูปแบบระหองระแหงกันเองหรือมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับลูกเขยซึ่งไม่ค่อยดีมันก็เป็นไปได้แต่เอาเป็นว่าแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเลยผ่านกรกฎามาแล้วเนี่ยผมว่าเบาลงนะคือความจริงปัญหาระหองระแหงนั้นมีมาหนักๆเลยเนี่ยคือปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาผมว่าหนักมากนะเบื่อใช่หนักมากเบื่อมากจนเหมือนกับแบบทั้งแฟนทั้งลูกก็แทบจะไม่ไหวแต่ว่าพอเลยผ่านครึ่งปีหลังมาแล้วผมว่ามันเบาลงส่วนหนึ่งอาจจะรับข่าวได้ก็ไม่เป็นไรถ้าผ่านช่วงนั้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามประคองหน่อยผมว่าผ่านได้เพราะปีที่แล้วยังผ่านได้เลยค่ะตัวแม่แหละก็ไม่ได้คิดอยากให้เขาแยกกันนะคะก็เลยแยกบ้านออกมาแล้วทีนี้ลูกสาวก็เห็นว่าแม่เราออดๆแดดๆก็อยากมารับเข้าไปอยู่แต่ว่าลูกเขยไม่เอาลูกเขยบอกว่าถ้าแม่เข้ามาเขาจะออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่ก็โอเคยินดีค่ะที่จะอยู่ข้างนอกคนเป็นแม่เนาะเอาอย่างนี้ผมตอบแบบนี้นะแหมพูดถึงเรื่องแม่ผมจี๊ดอย่างนี้คือดวงลูกส่วนหนึ่งที่ว่าความรักไม่ค่อยดีอย่างที่บอกเหตุปัจจัยจะเกิดจากอะไรก็ได้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าสมมตินะถ้าคุณเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเองจำเป็นจะต้องมีคนจะดูแลและถ้าลูกมีความกตัญญูเขาเองเขากตัญญูค่ะแต่เขาติดอยู่ตรงนี้อันนี้ผมให้สิทธิ์ผมให้สิทธิ์ลูกตัดสินใจเลยนะคือผมไม่ได้ยุให้เลือกระหว่างแม่กับแฟนแต่หมายถึงว่าถ้าคุณก็ไม่คิดว่าจะให้เลือกแต่ว่าถ้าเขาอยากจะดูแลตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมก็ค่อยๆลองปรับกันดูค่อยๆลองปรับกันดูนะถ้าเขาเลือกที่อยากจะดูแลเราก็ไม่แปลกนะก็อย่างนี้แหละค่ะทีนี้จะถามอาจารย์ว่าถ้าจะให้เขาขายบ้านบ้านชื่อใครบ้านยกเป็นชื่อเขาแล้วค่ะให้เขาขายบ้านค่ะถ้าที่จริงเนี่ยมันเป็นชื่อของแม่จ้ะแต่ว่าแม่ไม่มีรายได้อะไรตอนนั้นพ่อเสียก็ยกให้เป็นของเขาไปครับคือตอนนี้อย่าพึ่งดีกว่าฮะถึงใช่ใช่ถึงราคาก็อาจจะไม่ค่อยน่าพอใจค่ะถึงราคาก็ไม่ค่อยน่าพอใจอ๋อผมจำได้แล้วถ้าดูดวงกันในช่วงอาสาหะบูชาที่ผ่านมาค่ะค่ะที่เป็นวันหยุดแล้วดูก่อนนะคะโอเคจำได้แล้วก็ตอนนั้นก็มีปัญหาจริงๆแหละสุดท้ายก็แยกออกมาเลยถูกไหมค่ะมีปัญหาแรงมากเลยที่แล้วแต่จริงๆแล้วมันก็เห็นไหมพอเลยวันเกิดมันก็ดีขึ้นส่วนหนึ่งคือเราแยกออกมาไงค่ะค่ะเลยวันเกิดดีขึ้นเลยค่ะดีแบบขอโทษนะคะอาจารย์พลิกแบบหน้ามือหลังเท้าใช่ไหมกำลังจะบอกนะประมาณนั้นเลยค่ะนะดวงไม่ค่อยโกหกพอทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนแต่พอถึงตอนที่เขาจะมารับเนี่ยทางฝ่ายสามีเขาไม่ยอมรับบอกว่ายังไงต้องออกจากบ้านไปมีคุณมีคนดูแลไหมล่ะมีลูกหลานคนอื่นไหมก็มีลูกอีกคนนึงแต่ว่าเราอยู่กันแบบห่างๆอ่ะก็คือเราเช่าดูต่างหากแบบก็ลองดูนะถ้าเจรจาได้ก็ลองดูก็ดีครับที่คุณเองก็คำนึงถึงในเรื่องของค่ะคำนึงถึงตรงนั้นแต่นั้นก็สำหรับพวกเขาไม่มีอะไรค่ะอืมทีนี้จะถามอาจารย์ว่าวันที่22เนี่ยจะไปพบอาจารย์จะไปเรียนจ้ะดีก็มาเจอกันค่ะทีนี้เดี๋ยวกอดด้วยเดี๋ยวกอดด้วยค่ะเดี๋ยวกอดเลยเจอหน้าเดี๋ยวผมกอดเลยโอ้โหที่ฟอร์จูนเนี่ยค่ะครับนั่งรถไปตรงนั้นแล้วอ่ะต่อแท็กซี่ไปจะสะดวกไหมถ้ามาลงฟอร์จูนแล้วก็ต่อแท็กซี่ก็เขารู้เลยครับบอกว่ามากันตนาเหม่งจ่ายก็คือจะวิ่งเลี้ยวขวาเข้าแยกห้วยขวางค่ะนะครับเขารู้เลยถ้าไปถึงฟอร์จูนคุ้นตรงนั้นจ้ะก็ลงฟอร์จูนแล้วก็เรียกแท็กซี่เลยครับบอกว่ามากันตนาเหม่งจ่ายเขาก็จะเลี้ยวขวาเข้าแยกห้วยขวางไม่ยากเลยจ้ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เจอกันเดี๋ยวเจอกันยังไงได้พบอาจารย์ค่ะจ้ะสวัสดีค่ะจ้ะก็น่ารักเนาะก็คือยังเป็นห่วงลูก
ปัญหาเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้พ่อตาลูกเขยนี่เป็นปัญหาที่คลาสสิกตลอดกาลจริงนะครับสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ครับค่ะท่านต่อไปเลยดีกว่านะคะเรามาตอบ SMS กันต่อค่ะคุณเล็กนะคะเกิดวันอังคารนะคะที่26พฤศจิกายน2517ค่ะเวลาเกิด 10:47 นนะคะการงานการเงินธุรกิจร้านตอนนี้จัดดอกไม้อยู่ค่ะทำเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีบริการจัดส่งนะคือตัวคุณต้องทำเองด้วยอันที่หนึ่งต้องลงไปคลุกกับมันต้องลงไปจัดจัดเองใช่แล้วก็คำว่าจรเนี่ยคือการจรการเดินทางเลยค่ะ delivery ถึงที่เลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ร้านดอกไม้ต้องทำอยู่แล้วคือเหนื่อยหน่อยแต่เลี้ยงชีพได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือในช่วงย่าง43ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานมันอาจจะไม่ค่อยดีเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือคิดธีมใหม่ๆนะครับแล้วก็ในส่วนการทำบุญเสริมหลังวันเกิดไปแล้วนะก็ให้คุณซื้อข้าวสารถุงนี่แหละถวายพระสงฆ์สักเดือนละครั้งจะเป็นถุงละกี่โลก็สุดแท้แต่สุขภาพระวัง2กลุ่มฮะทางเดินอาหารและทางเดินหายใจค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่22พฤษภานะคะ2545ค่ะเวลา 8:00 นประมาณถึง 9:00 นค่ะการเรียนความรักมีมั่งไหมคะ ปีนี้ระวังทะเลาะกับเพื่อนก็ได้นะระวังอุบัติเหตุหกล้มหกลุกก็ได้นะเล่นอะไรระวังหน่อยนะครับให้หนูเนี่ย15ถ้ามีโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนขอให้ทำนะครับถ้ายังไม่จำเป็นต้องทำก็ให้พวกถวายพวกของมีคมอาจจะเป็นมีดเป็นพวกด้ายเป็นพวกเข็มก็ได้ซึ่งเป็นเครื่องอัฐบริขารถวายพระสงฆ์ส่วนในเรื่องของความรักมีบ้างไหมคะปีนี้มันมีเกณฑ์ความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ว่าพื้นชะตาส่วนใหญ่ให้ระวังอาจจะไปชอบแฟนชาวบ้านนะครับหรือว่าคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราแอบรักรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คิดถึงตอนเด็กๆใช่ไหมแล้วก็ด้วยดวงไม่ค่อยแข็งแรงนะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้เกณฑ์ความรักก็เสียด้วยถ้าเข้ามามีโอกาสผิดหวังเสียใจนะเกณฑ์การเรียนตั้งใจหน่อยเพราะว่าเข้าย่าง16ไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยน่าพอใจเรียนไปก่อนค่ะไม่ต้องรีบมีเวลาหาความรักอีกเพียบเลยเพิ่ง15เองยาวไกลนะนี่จะ50อยู่ละครับยังไม่รีบเลยอ่ะค่ะตอนนี้ต้องพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมีในส่วนของเลิกงามยามดีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ